สวัสดีครับนี่ไทยฟอเร็กซ์นะครับวันนี้จะทำบทสรุปอรุณนิดหน่อยนะครับการใช้อรุณในไพรส์เฟรม RA 3ถึง RA 30นะครับ RA 3ถึง RA 30เนี่ยแต่จากคลิปที่แล้วเนี่ย RA 8บวก RA 3อันนี้ดีมากๆเด็ดมากก็คือ RA 8บวก RA 3ไปในทางเดียวกันอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วตัวนั้นดีที่สุดเลยนะครับดีมากๆเนาะแต่ว่าเราจะใช้ไพรส์เฟรมไหนก็ได้ไม่มีออเดอร์ติดค้างนะตอนนี้จะใช้ไพรส์เฟรมไหนก็ได้ระหว่าง RA 3ถึง RA 30นี่คือนะครับถ้าดูคลิปเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าผมเปิดตัวอะไรเพิ่มบ้างหรือคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมเปิดตัวอะไรไว้บ้างแล้วก็คลิปเมื่อวานก็เห็นว่าค้างตัวอะไรบ้างสุดท้ายแล้วกลับมากำไรหมดนะครับก็เห็นตามภาพนี้จะดีจริงไหมหรือทำกำไรได้จริงไหมพิสูจน์ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองขยันนิดนึงนะครับขยันดูคลิปทำความเข้าใจขยันฝึกนะครับอย่างที่อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วเลยก็คือตั้งแต่เสียมานะครับในรอบที่แล้วในสูตรเก่าหรือว่าเนี่ยนานแล้วแล้วก็เลยอ่ะเอาพอร์ตนี้กลับมาใช้อีกรอบนึงตัดสินใจขาดทุนทุกอย่างไปโฟกัสที่ RA 3เสร็จแล้วก็พัฒนามาเป็น RA 3บวก RA 8ให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วระหว่างนั้นผมก็ใช้ RA 20 RA 10 RA 30ด้วยก็ลองใช้เปิดดูสรุปผลออกมามันก็ปิดกำไรได้แต่อย่างที่บอกพอเกิน RA ที่มันเยอะหน่อยเนี่ยอย่างเช่น RA 20 RA 30เนี่ยอาจจะรอนานหน่อยอาจจะ 2-3 วันแต่ถ้า RA 8 RA 3เนี่ยตั้งแต่เปิดมายังไม่เกิน3วันนี้อาจจะต้องเอาไปลองดูเองบางทีมันก็แล้วแต่สภาพตลาดด้วยนะแต่หมายถึงว่าไม่เกินอาทิตย์นึงมันสามารถปิดกำไรได้นะครับทั้งหมดนี้ตั้งแต่ RA 3ถึง RA 30เนี่ยถ้ามากกว่า RA 30คุณอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับอันนี้ให้ดูอัปเดตต่อจากเมื่อวานนี้นะต่อจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในกราฟกันแล้วก็ถ้ามีจังหวะเปิดก็เดี๋ยวจะเปิดออเดอร์ไว้ด้วยนะครับสรุปก็คือปิดมาหมดนะที่ติดเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าไม่เข้าใจอาจต้องดูตั้งแต่ EP เท่าไหร่255 256ขึ้นมาเลยนะครับวิธีการใส่อรุณบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะถ้าขยายเข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยจะมีตัว F ฟังก์ชันอยู่ด้านล่างสุดอันที่3เรากดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มจุดๆๆขวามือ3จุดจุดๆๆขวามือ3จุดตรงนี้แล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนไปที่เทรนด์คุณก็จะเจออรุณนะครับแล้วก็สูตรอรุณแล้วก็ตั้งตามนี้ส่วนวิธีใช้อรุณก็คือนะครับน้ำเงินอยู่บนแดงทั้ง3ตัวเซลล์น้ำเงินอยู่ใต้แดงทั้ง3ตัวบายนะครับวิธีใช้อรุณก็จะมีอธิบายไว้อย่างละเอียดก็สามารถดูได้ใน EP 250 255ขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องแท่งเทียนนะเราจะเซลล์ตอนมันเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปแล้วก็บายตอนมันเป็นแท่งสีส้มลงมานะครับอันนี้จะเป็น RA 10เราจะยึดมั่นใช้ไพรส์เฟรมใดไพรส์เฟรมหนึ่งก็ได้ RA 3อย่างเดียวRA 4อย่างเดียว RA 5อย่างเดียว RA 8อย่างเดียว RA 10อย่างเดียว RA 10อย่างเดียว RA 30อย่างเดียวก็ได้อย่างที่บอกพอเลย RA 30ขึ้นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะรอนานหน่อยนะครับเพราะนั้นเราอยู่ในแรงช์ระยะนี้ระหว่าง RA 3ถึง RA 30เลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้หรือจะใช้อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วก็ได้ให้ RA 8กับ RA 3เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วค่อยเข้าเทรดแบบนี้ก็ได้แต่ที่สำคัญเลยคืออรุณไปในทิศทางเดียวกันแล้วเนี่ยสีแท่งเทียนจะต้องได้ด้วยสีแท่งเทียนนี่สำคัญมากๆกับอย่าลืมรักษา margin level ไว้ที่ 2,000% บวกสิ่งสำคัญนะครับผม margin level ก็คือสิ่งสำคัญเพราะบางทีเอ้ยตลาดเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะมันไม่ได้เปิดแล้วกำไรได้ตลอดมันมีกำไรมีขาดทุนมีโดนลากบ้างเพราะนั้นเราถึงต้องรักษา margin level เอาไว้ให้มันเป็น cycle กลับมาของมันนะครับหมุนกลับมาให้ครับหมุนกลับมาแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าตามอรุณนะครับเข้าตามสูตรที่บอกเนี่ยอรุณไปในทางเดียวกันแล้วมันเป็นแท่งสีส้มลงมาถึงบายเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปถึงเซลล์แบบเนี้ยโอกาสเก็บกำไรเนี่ยมีสูงมากนะครับก็แต่ก็ต้องรักษา margin level เผื่อเอาไว้เป็นแบ็กอัพสำรองนะครับหรืออาจจะมีสายอื่นเพิ่มเทรดสายอื่นไปนี่เป็นบายเซลล์ไม่ได้แล้วนะครับตอนแรกก็จะเซลล์ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วและยิ่งมันมีตัวใดตัวหนึ่งที่วิ่งมาหาเลเวล50แล้วก็คือไม่ได้แล้วนะครับก็น่าจะเปลี่ยนเป็นรอบายนะครับถ้าดูตามรูปการแล้วน่าจะเป็นรอบายดีกว่านะครับ
นี่เป็น buy sell sell ก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะเข้าเฉพาะคู่ที่มันเข้าได้อันนี้จะยกตัวอย่างการใช้ price frame ใด price frame 1ตอนนี้ยกตัวอย่างอ่ะ RA 10นะครับอันนี้เป็นเซลล์เนาะเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาถ้าเป็นแท่งสีเขียวรอให้เป็นแท่งสีเขียวขึ้นมากว่านี้ค่อยกดเซลล์ก็ได้นะครับแต่นี่ผมจะลองกดไว้ก่อนสัก5ไม้นะครับไม่เป็นอะไรเพราะว่าพอร์ตเราว่างเนาะแล้วก็รักษามาร์จิ้นเอาไว้อยู่แล้วนะครับเป็นเซลล์แต่ว่าก็มีวิ่งมาหาเวล50เหมือนกันแต่ก็เข้าไว้ก่อนไม่เป็นไรถึงบอกว่าถ้ารอให้มันแท่งสีเขียวสูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้นะครับแต่ก็แล้วแต่แต่ถ้าให้ดีเลยก็ควรจะรอนะควรจะใจเย็นรอนี่เป็นบายเซลล์คือไม่ทันแล้วถ้ามันไม่ทันก็ต้องรออีกสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเข้ามาดูใหม่นะครับหรือจะสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่นี่เป็นบายนะครับตัวนี้บายสวยนะบายสวยแน่นอนนะครับเราลองเปิดสัก10ไหม AUD NZD บายลองดูบายนะครับเพราะมันเพิ่งตัดกันแล้วก็อันนี้กำลังต่ำกว่าเลเวล50ลงมามันไม่มีโอกาสที่จะบายได้อยู่นะครับมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นครับก็เลยบายได้ นี่ก็เป็นบายเหมือนกันแต่เป็นแท่งสีเขียวแล้วแต่ให้ดีเลยรอเป็นแท่งสีส้มลงมาเพื่อกดบายนะแบบนี้ไม่ทันแล้วแต่ถ้าบายก่อนหน้าตะกี้ถ้าบายตรงตะกี้ก็อาจจะดีดกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเช้าสเปรดห่างนิดนึงปกติ RA 10สเปรดไม่ห่างขนาดนี้แต่ช่วงเช้าอาจจะห่างนิดนึงนะครับแต่พอตลาดเริ่มวิ่งแล้วมันก็จะถี่เข้ามาหากันทำให้เทรดง่ายขึ้นถ้าสเปรดห่างแบบเนี้ยบางทีเราเข้ามาอาจจะยังไม่เทรดก็ได้อาจจะรอก็คือหลังบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยตามที่บอกไว้กับหลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยตลาดวิ่งดีสุดอันนี้ก็เป็นบายเหมือนกันนะครับแต่เราต้องรอเป็นแท่งสีส้มอ่ะถึงจะบายตอนนี้ผมจะไม่บายที่แท่งสีเขียวเพราะว่ามันติดนานแต่ถ้ารอแท่งเทียนเนี่ยมันติดไม่นานนะครับเราก็จดไว้ไอ้2ตัวนี้มี potential ที่จะ buy แล้วก็จดเอาไว้จำได้เดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นี่ก็เป็น buy เหมือนกันแต่ว่าเป็นแท่งสีเขียวเราอยากได้แท่งสีส้มเพราะนั้นสิ่งที่รอคือแท่งสีส้มนะครับถ้าเป็นแท่งสีส้มลงมาเนี่ยนิดนึงเนี่ยเป็นแท่งสีส้มลงมานิดนึงกด buy คือคุณกด buy ได้เลยนะครับเพราะอรุณสั่ง3ตัวเป็น buy แล้วอันนี้คือ RA 10นะแต่ถ้าคุณจะใช้ RA 8บวกกับ RA 3ให้ตรงกันอันนี้คุณก็ต้องมาทำการบ้านเยอะหน่อย R เป็น I 8เป็นบาย R A 3เป็นบายไหม R A 3ยังไม่เป็นบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรอคือคุณรอให้ R A 3เป็นบายก็เหมือนกับการที่เรารอใน R A 10รอแท่งสีส้มลงมาแล้วค่อยกดบายนั่นแหละคล้ายๆกันที่รอจังหวะที่ดีกว่านี้นะครับผมเพราะอย่างตอนนี้มันก็มีแรงขึ้นอยู่ก็รอให้มันลงมาดีดลงมาแล้วค่อยกดบายมันก็จะทำกำไรได้ไวขึ้นพอเราเข้าแท่งเทียนตามที่บอกเนี่ยถ้าคุณรอเข้าบายที่แท่งสีส้มเนี่ยบายที่แท่งส้มมันดีดแป๊บเดียวคุณก็กำไรแล้วหรือรอเข้าเซลล์ที่แท่งสีเขียวเนี่ยมันดีดลงแป๊บเดียวคุณก็กำไรแล้วนี่คือเทคนิคอันนี้เหมือนกันเลย AUD JPY กับ NZD JPY เหมือนกันเลยเป็นบายแล้วก็รอแท่งเทียนสีส้มอย่างเดียวมันง่ายมากๆสุดนี้ต้องเอาไปลองดูเองอะแล้วฝึกให้ชำนาญแล้วคุณจะรู้ว่ามันดียังไงอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นเซลล์เป็นเซลล์ซึ่งตอนนี้เป็นแท่งสีส้มไม่เอาต้องรอเป็นแท่งสีเขียวถึงจะกดเซลล์เท่านี้เองตอนนี้รอแท่งสีเขียวแล้วจะกดเซลล์แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเป็นแท่งสีส้มอยู่อย่าพึ่งรอมันดีดกลับขึ้นไปแล้วค่อยกดเซลล์สวยๆแล้วพอเรากดเซลล์ปุ๊บพอกราฟดีดกลับมาแป๊บเดียวมันก็กำไรได้นี่คือเทคนิคที่มันคือง่ายมากๆอะคืออรุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวบอกแรงเทรนแรงแนวโน้มได้ดีมากและยิ่งเราใช้อรุณทั้ง3ตัวแบบเนี้ยพลังมันเยอะนะครับผมมันมีโอกาสที่จะไปตามทิศทางของอรุณค่อนข้างสูงแต่อย่างที่บอกมันอยู่ที่ price frame ที่เราใช้ด้วยเราใช้ RA 3ถึง RA 30เนี่ย RA 3ระหว่าง RA 3ถึง RA 30เนี่ยเรารอไม่นานแต่พอสูงกว่านั้นไป RA 50ขึ้นไปหรือ RA 40ขึ้นไปรู้สึกว่ามันรอนานเช่น RA 100 RA 200มันอาจจะไม่เกิดขึ้นภายในอาทิตย์นี้ภายใน2อาทิตย์นี้อาจจะขึ้นในอีก 3-4 อาทิตย์ข้างหน้าอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราใช้ RA 30 RA 30รู้สึกว่าเราทำกำไรได้ไวขึ้นอันนี้ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะว่าทำกำไรได้ไวจริงไหมนะครับผม
จะทำกันเลยได้ดีจริงไหมเราก็ต้องไปดูเองอะไปฝึกไปพิจารณาเองนะครับแต่ตอนนี้มีหลายคู่วันนี้ที่สามารถที่จะเข้าได้แต่ว่าแท่งเทียนมันยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอนิดนึงอันนี้ก็รอแท่งสีเขียวค่อยเข้าเซลล์ส่วน AUD JPY กับ SD JPY รอแท่งสีส้มลงมาค่อยเข้าบ่ายเริ่มเป็นสีส้มลงมาแล้วก็รอให้มันราคาลงมาต่ำกว่านี้นิดนึงค่อยกดบ่ายนะครับผมเพราะว่าตลาดมันใกล้จะรีเซ็ตไงตอนนี้ตลาดมันยังไม่รีเซ็ตดูจาก Market Watch เนี่ยมันยังเป็นบวกจากเมื่อคืนอยู่มันยังจะเป็นของเมื่อคืนอยู่แต่อีก1นาทีตลาดจะรีเซ็ตแล้วนะครับ Market Watch ทุกอย่างก็จะรีเซ็ตเซลล์บายไม่ได้นะจ๊ะไม่เอานะจ๊ะเซลล์บายไม่เอานะจ๊ะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะจ๊ะต้องเอาถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่เข้าพวกคือเราไม่เอาเลยนะครับเซลล์บายบายก็ไม่เอาเนาะก็สกิปไปก็ไปดูคู่อื่นง่ายๆเท่านี้เองเป็นเซลล์บายบายอีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้แล้วผมบางทีคุณต้องปล่อยให้ตลาดมันวิ่งไปก่อนต้องใจเย็นๆก็ค่อยกลับมาดูใหม่นี่เป็นบายบายบายแต่มันให้สีเขียวแล้วแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่เอาสักแสดงว่าวันนี้ AUD อาจจะแข็งเนี่ยดูทรงแล้วก็คือเอาสักไว้สัก5ไม้นะครับเพราะมันเป็นสีเขียวย่อไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสีส้มก็จะเพอร์เฟกต์กว่านี้ก็คือถ้าเป็นแท่งสีส้มจะเพอร์เฟกต์กว่านี้เนาะเราเข้าไว้ก่อนไม่เป็นไรดูซิที่เปิดตะกี้เป็นไงก็ปล่อยวิ่งไปพอเปิดตัวที่เรามั่นใจแล้วเนี่ยเราถึงกดเข้าเปิดพอเปิดปุ๊บเราก็ปล่อยมันวิ่งไปรอชน TP นะครับ TP เราก็ตั้งไว้ที่8ปิ๊บอยู่แล้วนะครับ TP 8ปิ๊บนะครับผมเพราะว่าเราตั้ง Quick Trade เอาไว้ตามที่สอนใน EP 256นะครับเราสามารถดู EP 256 257 258ได้เลยประมาณเนี้ย256 257 258แล้วก็น่าจะทำความเข้าใจได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะก็เปิดตามนี้แล้วก็ปล่อยไว้ไม่มีอะไรก็น่าจะแค่นี้นะไม่มีอะไรกำไรก็เริ่มกำไรแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปปล่อยมันชน TP ไปทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไล่ดูตามเนี้ย USDC ดีมาหรือยังนะเป็นเซลล์ต้องรอแท่งเขียวเป็นเซลล์เลยต้องรอแท่งเขียวเลยมันเริ่มย่อลงมาอาจจะจิ้มบายไปอีกหน่อยลองดูวะสักห้าไม้ครับแต่ถ้าเป็นแท่งสีส้มจะดีอยู่นี้แนะนำให้รอแท่งเทียนอย่าใจร้อนแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ควรทำคันมือเกินไปไม่ควรทำเป็นบายบายเซลล์ไปแล้วจะเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วแต่ว่าเป็นเซลล์บายบายไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันบายมากเพราะว่าตลาดมัน9โมงอ่ะตลาดมันรีเซ็ตตลาดมันอยู่ในช่วงที่แบบนี้พอดีไม่ทันแล้วเพราะว่าปั๊บเดียวมันดิดแล้วอรุณเพราะฉะนั้นใน RA3 กับ A30 เนี่ยอรุณจะเปลี่ยนแปลงไวมากทุกๆ30นาทีทุกๆชั่วโมงนึงเข้ามาดูได้เลยเราอาจจะมีโอกาสเข้าแล้วก็โอกาสที่ดีอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่คลิปเข้ามาดูทุกๆ5ที10นาที15นาทีก็จะดีมากถ้ามีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็นั่นแหละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงโอเคนะครับ RA3 ถึง RA30 นะจะใช้เฟรมไหนก็ได้แต่ถ้าใช้ RA3 แนะนำดู RA8 ด้วยให้มันตรงกัน RA8 บวก RA3 ตรงกันตอนนี้คือดีมากๆและดีที่สุดคือ RA8 บวก RA3 แต่วันนี้ทำบทสรุปขึ้นมาให้ดูว่าไพ่เฟรมในระหว่างเนี้ย RA3 RA4 RA5 RA8 RA10 RA20 RA30 เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับ3 4 5 8 10 20 30ตรงนี้ใช้ได้ดีหมดเลยในการเก็บกำไรนะครับสามารถวนกลับมาได้เซอร์เคิลมันสั้นนะแต่ถ้าดีที่สุดก็ยังแนะนำเป็น RA8 บวก RA3 ดูคู่กันทั้ง2ไพร์เฟมให้ไปในทางเดียวกันอธิบายไว้อย่างละเอียดในคลิปที่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรลองไปฝึกดูตามนี้นะปล่อยมันวิ่งไปให้เต็มที่แล้วก็รอเก็บกำไรอย่างเดียวก็น่าจะเข้าใจได้ก็ลองไปฝึกดูว่าโอเคทำได้จริงไหมกำไรดีจริงไหมนะครับเอาไปฝึกเรียนรู้ด้วยตัวเองนะตัดสินใจเองนะครับเนี่ยอยากเข้าตัว USDC ดีแต่ว่ากราฟยังไม่ได้โอเคแล้วก็เอาไปฝึกดูนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วนะครับส่วนใครมีอะไรก็ลองเข้ามาถามหน้ากลุ่มได้แต่แนะนำว่าให้ศึกษาดูจากคลิปดูก่อนนะครับดูดีๆก่อน
ถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะดู EP 246จนถึง EP ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ตามนั้นส่วนถ้าเบสิกเลยเนี่ยอาจจะดู EP 46กับ EP 86 2คลิปอันนี้จะสอนเบสิกเลยแต่เบสิกก็สอนไว้ในหลายๆคลิปบางทีก็สอนเบสิกแทรกเอาไว้เช่น EP 257ก็มีสอนเอาไว้นะครับก็ลองดูก่อนเนาะดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยเริ่มฝึกพอฝึกชำนาญแล้วก็ค่อยไปเทรดเงินจริงอะไรก็ว่าไปนะโอเคนะครับขอบคุณครับผมโอเคลองฝึกกันดูนะครับย้ำอีกทีเนาะ IA3 ถึง IA30 นะครับ IA3 ถึง IA30 นะครับโอเคครับขอบคุณครับผม